นโยบายอย่างที่ต้นมเด็ดของรัฐบาลนายกเศรษฐานะคนนี้จะเดินหน้าต้องจริงต้องรับฟังความคิดเห็นกันต่อไปนะคะแต่ว่าวันนี้จริงยังไม่ได้มีการโหวตเลยนะคะแล้วขอให้ทุกอย่างเป็นทางการก่อนถ้าจะลงลึกในเรื่องของการบริหารงานค่ะมีข่าวว่าจะลงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตไปพร้อมนายกเศรษฐาเลยค่ะโอ้เดี๋ยวเรามาดีเทลกันอีกทีในเรื่องนี้ดีกว่านะคะอย่างที่บอกไปนะคะแต่ว่ากระแสข่าวนี้เป็นเรื่องจริงไหมคะอยากให้ความมั่นใจประชาชนดีเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้เนี่ยที่คุยกับทางพรรคร่วมทุกคนเนี่ยบอกว่ายังจะรับฟังความคิดเห็นอยู่นะคะแล้วในส่วนของเพื่อไทยเองยืนยันที่จะเป็นเรือธงไหมคะสำหรับนโยบายวันนี้เราเอาเรื่องตรงนี้ก่อนดีไหมคะคือแนวทางแน่ละมันก็คือการมาสานต่อนะคือต้องบอกว่ามันต้องมาสานต่อรัฐบาลคุณเศรษฐาเพราะว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่การเลือกตั้งแล้วก็มาโหวตเลือกนายกกันแต่ว่ามันเลือกมาแล้ว1ปีมีรัฐบาลมาแล้วแต่ว่านายกคนแรกของรัฐบาลผสมเนี่ยมีอันต้องพ้นจากตำแหน่งไปแล้ววันนี้แคนดิเดตที่ขึ้นมาเป็นนายกแทนก็มาจากพรรคเดิมคือพรรคเพื่อไทยแปลว่าสิ่งที่ทำกันมาเนี่ยก็ในมุมของการสานต่อมันก็ต้องมีในอีกมุมนึงก็คือมันต้องเดินหน้าแล้วพอมันเทียบเท่ากับว่าเฮ้ยคุณไม่ได้ตั้งต้นจาก1นะวันนี้คุณมาในปีที่2ของสมัยของรัฐบาลแล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดใหม่ต้องไปแถลงนโยบายต่อสภาใหม่อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ามันไม่มีเวลาให้คุณอุ๊งอิ๊งจะบอกว่าเฮ้ยเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งขอศึกษาข้อมูลก่อนเลยมันไม่มีเวลาแบบนี้มันมีแต่จะต้องเดินหน้าทันทีพร้อมไหมล่ะคะอาจารย์ในความเดินหน้าที่ทุกคนบอกว่าเริ่มเหมือนยังเป็นเสือไม้บุกอยู่เลยค่ะคือจำเป็นต้องพร้อมนะครับด้วยสถานการณ์ที่1ปีที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่ารัฐบาลคุณเศรษฐาหรือรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ยังบ่มเพาะอะไรอยู่พอสมควรน่ะคือยังไม่ได้เดินหน้านโยบายตามที่คนคาดหวังเท่าที่ควรแล้วก็จริงๆไทมิ่งเนี่ยคือคนก็คาดหวังว่าเฮ้ยจริงๆพอคุณเศรษฐาพ้นจากคดีแล้วเนี่ยก็น่าจะเดินหน้าแล้วเพราะฉะนั้นแต่พอมันเกิดอุบัติเหตุแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้มีข้อแก้ตัวอะไรว่าจะไม่เดินหน้ามันต้องมาเดินหน้าแบบไร้รอยต่อเลยก็อย่างที่เราเห็นแหละว่าจังหวะพอคุณเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งไปอ่ะ2วันให้หลังก็มาโหวตเลือกนายกกันแล้วแปลว่าพรรคต่างๆแล้วตัวเพื่อไทยพรรคร่วมรัฐบาลเองก็รู้ดีว่าสภาวะแบบนี้มันปล่อยไว้ไม่ได้นานคือคนรอคอยการทำงานของรัฐบาลเพราะฉะนั้นต้องรีบมีรัฐบาลใหม่โดยเร็วพอมีโดยเร็วแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆโดยเฉพาะที่มันเริ่มไปแล้วเนี่ยก็ต้องเดินหน้าต่อทันทีส่วนอะไรที่จะเอามานำเสนอใหม่ก็ต้องเอามาเสนอเร็วและให้คนสัมผัสจับต้องได้และก็ต้องเห็นผลเร็วด้วยนะครับแต่คนมองว่าดิจิตอลวอลเล็ตมันอาจจะไม่ได้ไปต่อคือไม่ได้ไปต่อไม่เป็นไรอันนี้เป็นถือเป็นโอกาสเพราะว่าดิจิตอลวอลเล็ตจริงๆก็ด้วยความที่มันอาจจะผูกอยู่กับความเป็นคุณเศรษฐาเยอะกว่าหน่อยเพราะว่าวันที่หาเสียงกันคนที่ประกาศนโยบายนี้บนเวทีหาเสียงใหญ่ของพรรคเพื่อไทยคุณเศรษฐาส่วนคุณนึกอิงจะมีภาพอื่นกับนโยบายเช่นซอฟต์พาวเวอร์อะไรมากกว่าด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นโอเคมันเป็นนโยบายพรรคก็จริงที่พรรคมีข้อคำมั่นสัญญาอะไรกับประชาชนไว้อาจจะต้องเดินต่อได้แต่อาจจะไม่ใช่นโยบายเรือธงอันดับหนึ่งอาจจะต้องขยับมาเป็น priority 2 3 4ได้แล้วก็หาเรือธงลำใหม่ที่มันสอดคล้องเหมาะสมกับภาวะการนำแบบคุณอุ้งอิงอันเนี้ยมันก็จะเป็นโอกาสแต่เพียงแต่ว่าทิ้งไปเลยผมคิดว่าก็ไม่ดีนักนะคือคนลงทะเบียนไปแล้วคนรอความหวังอยู่คนที่เลือกเพื่อไทยมาเขาก็หวังว่าเอ้ยก็ด้วยนโยบายนี้แหละเขาถึงกล้าให้ถ้าจะไม่ได้เลยเนี่ยผมว่ามันก็จะมีปัญหาความนิยมอยู่เหมือนกันท่านมองว่าจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อผมคิดว่าได้ไปต่อแต่อาจจะไม่เหมือนเดิม 100% แต่อาจจะไปในลักษณะเช่นสเกลเงินลดลงกลุ่มเป้าหมายมันอาจจะไม่ใช่แบบที่ลงไปลงทะเบียนกัน30ล้านคนน่ะอาจจะย่อลงมาหน่อยให้ขนาดมันอยู่ในระดับที่งบประมาณปกติเนี่ยสามารถจัดการกับมันได้โดยไม่ต้องไปเอาเงินตรงนู้นตรงนี้ไม่ต้องกู้เงินเพิ่มนะครับอันเนี้ยมันจะปลอดภัยที่สุดกับตัวรัฐบาลใหม่และในขณะเดียวกันก็จะทำให้ความคาดหวังจากผู้คนมันโอเคอย่างน้อยๆส่วนหนึ่งเขาได้รับการตอบสนองเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมก็คือว่าแล้วคนที่ถูกลดลงไปจากสเกลเนี้ยจะมีนโยบายเรือธงอันใหม่อะไรมาทดแทนซึ่งอันนี้ต้องคิดมาพร้อมกันเลยลดสเกล 10,000 บาทลงเงินดิจิตอลลงอะไรมาทดแทน
แต่ว่าถ้าคุณนิ้งเหมือนกับว่าถ้าเราเห็นลักษณะท่าทีของทางพรรคเพื่อไทยเหมือนเห็นว่าเหมือนยอมถอยอันนี้มันเป็นการลบบาดแผลของคุณนิ้งนะคะอาจารย์บอกก็จริงๆยอมถอยดีแล้วนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยพรรคก็พยายามที่จะดันโครงการนี้อยู่ในระดับที่มีข้อจำกัดต่างๆนานามากมายเรื่องเม็ดเงินเรื่องวิธีการใช้จ่ายเงินใช่ความเห็นของคนที่ทักท้วงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทักท้วงกันเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นคำมั่นสัญญาของพรรคต่อประชาชนในการเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องพยายามรักษาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ไม่ได้ไปขัดต่อข้อทักท้วงต่างๆมากจนเกินไปไม่ขัดกับกฎหมายเรื่องวินัยการเงินการคลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขยับเดินหน้าไปแล้วก็อย่างที่บอกครับคือหาแนวนโยบายใหม่ๆขึ้นมาทดแทนแล้วมันก็จะไปชดเชยความหวังของคนที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันเหมือนกับจะได้เงิน 10,000 บาทอยู่แล้วเนี่ยมันมีแนวอื่นไหมที่เข้าไปช่วยในทางเศรษฐกิจได้อย่างเงี้ยก็ต้องรีบทำของคุณเองก็ไม่ตอบเหมือนนักข่าวก็พยายามอันนี้เป็นระหว่างที่ดูวันนี้อะไรต่างๆไม่ตอบเลยค่ะมันเป็นสัญญาณอะไรคือตอนเนี้ยถ้าตอบผมว่ามันก็เร็วไปนะแล้วถ้าตอบในสิ่งที่เฮ้ยเกิดมันมีปัญหาอุปสรรคขึ้นมาอีกอ่ะมันก็แปลว่าการเปิดตัวครั้งเนี้ยแทนที่จะเป็นโอกาสในการปรับเปลี่ยนอ่ะมันกลายเป็นปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะแล้วผูกมัดตัวเองต่อไปเพราะฉะนั้นเอาให้มั่นใจดีกว่านะครับคือระหว่างนี้มันพอมีเวลากว่าที่จะได้รับการโปรดเกล้ากว่าที่จะสร้างครม.ขึ้นมากว่าที่จะมีการถวายสัตว์ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีช่วงเวลาสำหรับการร่างคำแถลงนโยบายที่จะต้องแถลงต่อรัฐสภาอันนี้แหละใช้ช่วงเวลานั้นแหละไปขบคิดให้ดีว่าโครงการอย่างเงินดิจิตอลจะวางอยู่ตรงไหนในนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ต่อไปนโยบายใหม่ๆที่จะมาชดเชยหรือทดแทนหน้าตามันจะเป็นยังไงอันนี้ค่อยมาพูดดีกว่าพูดไปวันนี้แล้วเกิดระหว่างทางมันเกิดการปรับเปลี่ยนขึ้นมาคนจะรู้สึกว่าอ้าววันแรกก็พูดไว้อย่างนึงพอจะเข้าดำรงตำแหน่งจริงๆจะไปพูดอีกอย่างนึงมันก็จะลำบากละ